สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครก็เข้าครัวค่ะกับเชฟนกค่ะเรายังอยู่ในเทศกาลกินเจของปี2555นะคะคุณผู้ชมวันนี้เชฟนำเสนอเมนูแบบอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะและหนึ่งในเมนูเจที่ได้รับความนิยมทั่วโลกนะคะก็คือโทฟูติก้าค่ะแต่ว่าเจแบบแขกเนี่ยแขกจะทานหอมแล้วก็กระเทียมด้วยนะคุณผู้ชมวันนี้เราต้องทำเจแบบที่เข้ากับเทศกาลเจคือต้องตัดหอมกับกระเทียมออกนะคะเดี๋ยวเรามาทำโทฟูติก้าหรือว่าเต้าหู้ติก้าแบบที่ไม่ใส่หอมกระเทียมกันค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเรามาดูส่วนผสมของเต้าหู้ติก้ากันนะคะอย่างแรกค่ะคุณผู้ชมก็คือเต้าหู้ค่ะวันนี้เชฟเลือกเต้าหู้แบบที่เป็นเต้าหู้แบบแข็งปานกลางนะคะต่อมาค่ะเป็นส่วนของตัวที่เราจะมาผัดมาหมักเต้าหู้กันนะคะเพื่อให้รสชาติแบบอินเดียค่ะอันนี้ค่ะเราก็มีปาปริก้านะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้เป็นผงมาซาล่าค่ะคุณผู้ชมคะผงมาซาล่าเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องเทศสารพัดประโยชน์ของคนอินเดียนะคะเอามาหมักไก่หมักเต้าหู้หมักชีสเนี่ยค่ะตัวนี้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายอาหารหลายๆหลากชาตินิดนึงนะคะเขาชื่อว่าผงมาซาล่านะคะตัวนี้มันจะประกอบด้วยอบเชยลูกจันทร์ป่นแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างมากเลยค่ะเป็นเครื่องเทศประมาณ10กว่าชนิดทีเดียวคุณผู้ชมมีกลิ่นหอมมหัศจรรย์เลยนะคะต่อมาค่ะเป็นส่วนที่เราจะมาหมักเต้าหู้ต่อคือตัวมะนาวนะคะผงปรุงรสรสเห็ดค่ะซีอิ๊วขาวค่ะพริกไทยขาวป่นเกลือค่ะแล้วก็น้ำเชื่อมค่ะคุณผู้ชมส่วนต่อมาเป็นส่วนประกอบนะคะที่เชฟจะเอามาย่างเต้าหู้แล้วก็ทานเป็นผักย่างคู่กันก็ประกอบด้วยมาการีนค่ะแล้วก็ผักที่มีผิวสัมผัสแข็งนิดนึงนะคะก็อันนี้เป็นถั่วลันเตาฝักนะคะแครอทค่ะเห็ดหอมสดค่ะแล้วก็พริกหวานต้มนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ไปทำโทฟูติก้าพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาทำน้ำหมักตัวเต้าหู้กันนะคะถ้าเกิดคุณเปิดตำราภาษาอังกฤษเนี่ยตัวนี้เขาจะเรียกว่ามารีเนตก็คือว่าตัวน้ำหมักทั้งหลายเอามาหมักไก่หมักเต้าหู้หมักผักนะคะเชฟเริ่มจากเอาผงมาซาล่าใส่ลงไปนะคะแล้วก็ปาปริก้าค่ะนี่ปาปริก้าเนี่ยมันจะเป็นพริกที่สีสวยแต่ไม่ค่อยเผ็ดคุณผู้ชมจะเปลี่ยนเป็นพริกป่นบ้านเราก็ได้นะคะต่อมาค่ะคุณผู้ชมใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะแขกเขาก็มีซีอิ๊วขาวนะคะแต่ไม่ต้องไปหาซื้อซีอิ๊วแขกก็ได้ค่ะใช้ซีอิ๊วขาวแบบจีนที่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็ได้ค่ะคุณผู้ชมตามด้วยเกลือค่ะคุณผู้ชมเยอะไปแค่นี้พอค่ะผงปรุงรสเห็ดค่ะพริกไทยป่นค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมค่ะคุณผู้ชมจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะแต่เชฟตั้งแต่ตัวน้ำเชื่อมสำเร็จรูปเนี่ยมีวางจำหน่ายก็รู้สึกว่าตัวนี้เอามาใช้ทำอาหารเนี่ยมันประหยัดเวลาขึ้นเยอะแล้วก็ตัวน้ำเชื่อมเองก็มีความหอมมากกว่าตัวน้ำตาลทรายนะคะตอนนี้ผงมาริเนตนะคะเราคนให้เข้ากันค่ะคุณผู้ชมตามด้วยมะนาวค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยลองอาหารอินเดียเนี่ยเชฟอยากจะแนะนำคุณผู้ชมให้ลองสักครั้งนะคะคุณอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับอาหารอินเดียเนี่ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยคือสมัยแรกๆอาหารอินเดียที่เราได้รับประทานกันจะเป็นอาหารอินเดียแบบเป็นอาหารที่ทำแบบราคาไม่แพงนะคะเขาก็เลยรสชาติไม่อร่อยทีนี้พอบ้านเราเจริญขึ้นเนี่ยมีร้านอาหารอินเดียคุณภาพดีๆเข้ามาเปิดเยอะเลยค่ะแล้วคุณผู้ชมลองไปทานสักเราจะติดใจเพราะว่ามันอร่อยเพราะว่ามันใช้วัตถุดิบที่ดีแล้วก็กลิ่นของเครื่องเทศเนี่ยมีความหอมเป็นพิเศษทีเดียวค่ะคุณผู้ชมอยากให้ลองดูนะคะหรือลองทำทานเองที่บ้านอย่างนี้ก็ได้ค่ะเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีนะคะยังไงมันก็ออกมาอร่อยค่ะค่ะตัวนี้น้ำมารีเนตเราเตรียมเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเราเอาเต้าหู้ค่ะหั่นเป็นชิ้นนะคะเชฟเลือกหนึ่งแผ่นเนี่ยหั่นเป็นก้าวนะคะเอาไปหมักค่ะหมักในน้ำมารีเนตเนี่ยค่ะใช้เวลาหมักประมาณสัก2ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาทำกันต่อค่ะว่าหลังจากหมักเต้าหู้2ชั่วโมงแล้วเอามาทำไงต่อค่ะคุณผู้ชมคะ
ตอนนี้เต้าหู้ติก้าเราพร้อมจะทำการย่างให้สุกแล้วนะคะคุณผู้ชมความจริงเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเป็นคนอินเดียเนาะตามบ้านเนี่ยจะมีโอ่งใบหนึ่งมันเป็นเตาที่เรียกว่าเตาทันดูนะคะเต้าหู้แบบติก้าเนี่ยเขาจะเสียบในเหล็กไม้ยาวๆแล้วไปแขวนในโอ่งเหมือนไก่อบโอ่งบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปย่างให้สุกในโอ่งเนี่ยมันจะได้กลิ่นที่หอมกว่าแต่เนื่องจากในครัวเราไม่มีเตาทันดูนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ประยุกต์นิดหน่อยด้วยการย่างบนเตาแบนเนี่ยค่ะกระทะแบนๆก่อนอื่นเลยนะคะเชฟก็ทำการตั้งกระทะให้ร้อนค่ะก็ใส่มาการีนลงไปค่ะแล้วก็เอาเต้าหู้ที่เราหมักไว้2ชั่วโมงนะคะมาย่างบนมาการีนค่ะคุณผู้ชมกลิ่นมาซาล่านี่อบอวนห้องส่งนะคะคุณผู้ชมอาจจะถ้าเกิดลองไปทานตามร้านเนี่ยถ้าคุณผู้ชมชอบทานชีสนะคะเชฟแนะนำเลยว่าให้ลองสั่งตัวเนี้ยเขาเรียกว่าติก้าพาเนียพาเนียนี่คือชีสที่ทำจากนมวัวนะคะรสสัมผัสมันจะคล้ายเต้าหู้คุณภาพชั้นเยี่ยมเลยค่ะฟูเบาแล้วก็หอมมากคุณผู้ชมแล้วเวลาที่เขาเอาพาเนียเนี่ยค่ะที่มาทำติก้าแล้วก็ไปย่างในเตาทันดูนะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมจะรักอาหารอินเดียขึ้นมาในทันทีเลยค่ะคุณผู้ชมคะระหว่างนี้เชฟจะทำการย่างเต้าหู้ในไฟปานกลางนะคะใช้เวลา2ข้างเนี่ยค่ะทั้งหมด4ด้านจนกว่าเขาจะสุกสีเหลืองทองๆเนี่ยนะคะน่าจะรวมๆกันประมาณ2นาทีเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากเชฟทำการย่างเต้าหู้นะคะเชฟก็ย่างหลายๆหน้านะคะพลิกกันไปจนกระทั่งสุกทั้ง4ด้านนะคะก็ขออนุญาตพักเต้าหู้เอาตักขึ้นมาก่อนจะจัดจานเราผักที่เราเตรียมไว้อะค่ะย่างลงไปในเนยที่เหลือค่ะเพราะตัวเนยเองจะมีกลิ่นของมาซาล่าแล้วก็น้ำหมักที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำหมักที่เหลือค่ะคุณผู้ชมเราลงไปปรุงรสตัวผักได้เลยนะคะแล้วก็ทำการย่างอย่างนี้ค่ะจนผักสุกค่ะเดี๋ยวค่อยไปจัดลงจานกันคุณผู้ชมคะเพื่อให้อาหารเจจานนี้มีเสน่ห์ค่ะเชฟจะขอจัดจานแบบพิเศษนิดนึงนะคะเอาผักที่เราย่างแล้วค่ะลงไปก้นจานค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเป็นคนทานมังสวิรัติเนี่ยแล้วรับประทานนมได้นะคะตอนที่หมักเต้าหู้เนี่ยคุณผู้ชมลองใส่โยเกิร์ตลงไปด้วยนะคะจะทำให้ตัวโทฟูติก้าเนี่ยของคุณอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกค่ะโอเคค่ะผักที่ย่างเสร็จแล้วนะคะใส่ตัวติก้าโทฟูของเราลงไปข้างบนค่ะโอเคค่ะไม่ต้องหมดนะคะคุณผู้ชมดีเชฟเหลือไปเห็นมาโจล่ามในตู้เย็นนะจริงๆมันเป็นเครื่องเทศแบบอิตาเลียนนะแต่ว่าอยากจะได้สีเขียวๆมาแต่งข้างบนหน่อยก็เอามาโจล่ามมาโรยไม่ได้มีผลอะไรกับตัวเต้าหู้เนี่ยนะคะดีใบมันสวยดีแล้วเราก็เอาปาริก้าโรยนิดนึงค่ะเต้นสีคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะติก้าโทฟูค่ะคุณผู้ชมอาหารอินเดียสไตล์เจที่คุณทำแก้เบื่อในเทศกาลกินเจนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะทานกับข้าวผัดหรือสปาเกตตี้ผัดเนยเทียมก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมติดตามชมนะคะที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv มีความสุขในเทศกาลกินเจค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ